อ่ะนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะฮะนานแล้วก็มีคนบ่นคิดถึงอีกแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวลงคลิปให้นะครับก็เราทำการวิเคราะห์นะครับนะจากนะครับ100 เหรียญนะครับ100 เหรียญนะไปเป็น1,000 เหรียญให้ดูนะครับโดยใช้การเข้าออเดอร์ที่ประมาณ 90% เช่นออเดอร์นี้นะครับออเดอร์นี้นะครับโอกาสความเสี่ยงนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 10% ที่จะแพ้นะครับ 90% ที่จะชนะนะครับแต่ทีนี้ถ้าคนที่ทำไปแล้วเนี่ยระวังออเดอร์นี้ดีๆระวังมันลากนะครับระวังมันลากเพราะมันกำลังจะเป็น Xนะครับระวัง x นะ x 1ชัดเจนนะครับแต่ว่ายังไม่เป็น x เต็มตัวที่เฉยฉะนั้นผมก็จะกดตามคอนเซ็ปต์ให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้เข้าเพราะอะไรครับเข้าเพราะรหัสที่ได้คือ0นะครับแล้วก็02นะครับแล้วก็เป็นอยู่ที่90นะครับ0290นะครับนะ จริงๆอันนี้มันยังอาจจะเป็น01ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมกดในเรื่องของใช้ข้อดีข้อที่2เข้ามาแทรกนะครับออเดอร์นี้นะครับชัดเจนว่าเมื่อเป็นข้อดีข้อที่2นะครับมันก็สามารถที่จะไปตามโปรเซสที่เราคาดการนะครับข้อดีข้อที่2คืออะไรไปอ่านเอาเองนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ผ่านไปแล้ว1ออเดอร์นะครับชัดเจนนะว่าเป็น0นะครับ0ชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะเป็น1หรือ2นะในมุมมองนะอันนี้อยู่ที่มุมมองแต่ว่าผมให้แค่1ก็ได้นะไม่ต้องให้2เต็มๆนะครับแต่เรื่องเมื่อกี้ไม่ควรกดตามผมนะแต่ผมมาทำคลิปตอนเด็กนะครับบอกเกินให้รู้เลยเดี๋ยวมาถามย้อนหลังอีกนะผมทำคลิปตอนเด็กผมอยากให้มันจบไวๆนะครับผมก็จะคัดออเดอร์ที่แบบเรียกว่าเก่าเกมมาสัก1ถึง2ออเดอร์นะครับโอเคต่อครับทีนี้ผมได้แล้ว1ออเดอร์นะครับจาก100จะไป 1,000ฉะนั้นผมจะขอแค่4ออเดอร์นะครับจะ all in 4ออเดอร์แล้วก็จะได้ 1,000 เหรียญพอดีนะทีนี้ผมจะไปที่187นะครับนะออเดอร์นี้ก็ต้องมั่นใจที่ 90% เหมือนเดิมนะครับ 90% เหมือนเดิม อ่ะรอดูนะครับว่าจะได้90ไหมนะได้กดไหมครับได้กดไหมผมว่าไม่น่าได้กดนะครับก็รอต่อไปนะครับลองดูอื่นๆบ้างนะครับเป็นยังไงไม่มีไหนได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเดี๋ยวจะพักบ้างเล่นบ้างนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ไปเนาะว่ามันจะนานจะสั้นแต่อยากให้มันจบไวๆนะครับอันนี้แปลกๆนะครับคุ้งอันนี้ EU แปลกมากนะครับสไตล์แบบนี้น่าจะเป็นสไตล์แบบลากนะครับหลับตาแล้วกดลงอย่างเดียวนะถ้าเจออย่างนี้นะครับพอมันเริ่มเอียงลงแล้วมันลากลงอย่างเดียวนะครับ โอเคอันนี้อยากให้เขาลงไปลึกๆนะครับแต่ไม่รู้จะลึกได้แค่ไหนนะถ้าจะขึ้นก็ขึ้นให้สุดลงก็ลงให้สุดนะครับเอาสักทางหนึ่งนะโอเคผมว่าไม่ทันอยู่ดีนะครับไม่ทันอยู่ดีไม่ทันได้กดอยู่ดีนะครับก็ปล่อยไปนะครับแต่เดือนหน้ามีลุ้นนะครับว่าได้กดนะครับฉะนั้นผมรอเดือนหน้านะครับมาลุ้นดูว่าได้กดไหมจริงๆมันควรจะเป็นออเดอร์ที่เรากดได้นะแต่ว่ามันไปก่อนกดไม่ทันนะครับมันไปก่อนนะครับกราฟยากมากครับตอนนี้มันไม่เป็นเทรนไม่เป็นไซด์เวย์ชัดเจนสักทีเลยนะครับจะเทรนก็ไม่เทรนจะไซด์เวย์ก็ไม่ไซด์เวย์นะเดี๋ยวลากเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวแรงนะอย่างนี้เอาใจยากหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่ผมอยู่กับมันมานานแล้วนะครับเข้าใจกันได้คุยกันได้นะครับฉะนั้นเราต้องโชว์เรื่องความเก่าเกมเอาสกิลไปแลกกับเขาหน่อยนะ ขอสักออเดอร์ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับ ขึ้นไปได้อีกไหมขึ้นแบบนี้นะขึ้นแปลกนะครับอันนี้มันไม่ครบคอนเซปต์เราไม่ครบเงื่อนไขเราก็ไม่กดนะครับรู้นะครับว่าขาดข้อไหนไปชัดเจนดังนั้นเอาผมพักคลิปก่อนเดี๋ยวมันยาวนะครับเดี๋ยวพักคลิปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ครับอันนี้ผมอัดต่อนะนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะมาในช่วงที่ผมกดได้หรือเปล่านะครับมาทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะไม่ทันมาไม่ทันอุตส่าห์อย่างเงี้ยกำลังสวยงามเลยนะครับเพราะมันคาดการง่ายมากนะครับอันเนี้ยนะแต่ทีนี้มันไม่มาจุดมันไม่มาจุดที่เราต้องการเราก็กดไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักต่อนะครับ
ดูอีกครั้งครับว่าได้หรือเปล่านะครับว่าได้หรือเปล่านะอยากกดแล้วนะมือสั่นแล้วนะครับชอบมากนะครับชอบมากๆขึ้นอีกนิดนึงโอเคอย่างนี้อาจจะได้ไม่ถึง 90% นะครับได้สักประมาณ 85% ว่ากราฟต้องร่วงแน่ๆนะครับปล่อยมันขึ้นไปเลยนะครับชอบมากนะครับกล้าขึ้นก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปไกลก็ได้นะครับนะอันนี้คูลเลยครับเพราะมันไม่กล้าขึ้นไปหรอกนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อแรกของเรานะครับในด้านของเทคนิคอัปเกรดแอเรียนะครับอันนี้ก็ใจจริงอยากกดสักประมาณสัก1,000 เหรียญนะครับออเดอร์นี้นะเพราะมันไปได้ไม่ไกลครับมันกลับมาแน่ครับมันไปได้ไม่ไกลหรอกนะครับดูได้นะผมซูมให้ดูนะครับว่ามันไม่มีจุดที่มันจะไปไกลได้เลยนะครับมันไปปุ๊บมันกลับไปปุ๊บมันกลับอยู่แล้วนะครับเป็นข้อดีข้อ1ของเรานะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้มีออเดอร์ก่อนหน้าเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับมีออเดอร์ก่อนหน้านะครับที่ผมบอกว่าเรากดได้เห็นไหมไหมครับเรากดได้เห็นไหมผมบอกว่าตรงนี้เรากดได้จริงไหมแต่ว่ามันไม่ครบองค์ประกอบนะครับสุดท้ายเป็นข้อดีข้อแรกเห็นไหมครับชัดเจนเลยว่าข้อดีข้อแรกของเราเอาอยู่นะครับนะอันนี้คือเงื่อนไขในการเข้าด้วยผมชัดเจนอันนี้เป็น02กับ85ก็ได้หรือ90ก็ได้นะครับแล้วแต่คนมองนะครับกำกึ่งกำกึ่งเนาะโอเคมาที่349แล้วนะครับกำไรก็219เหรียญละแต่คำว่าใจนะครับใหญ่กว่าสิ่งไหนแน่นอนฉะนั้นเราใจถึงก็ต้องไปถึงครับ349ครับนะจะไปถึง1,000 เหรียญนะครับออเดอร์ที่3ครับจะได้กดไหมจะได้กดไหมนะเราดูครับอันนี้ดูลำบากนะครับนี่ผมไม่พักคลิปนะเพราะว่ามันไหลต่อได้เลยนะครับนี่หนึ่งออเดอร์ซิว่าเขาจะได้จุดไหนถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวแค่สิบวิแล้วมันไม่ค่อยออกแรงเลยฮะขอสปินหนึ่งแรงทีหนึ่งไม่ออกแรงเลยฉะนั้นเดี๋ยวพักวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวมันยาวมาดูออเดอร์นี้ครับออเดอร์นี้กำลังจะกดขึ้นนะครับแน่มันไปก่อนซะแล้วมันชิงขึ้นก่อนนะครับอดนะครับไม่เป็นไรงั้นพักคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับแน่เสียดายเลยนะครับมาดูออเดอร์นี้ครับออเดอร์นี้นะครับจับตาดูนี้ครับถ้าอยู่ตรงนี้ได้ผมจะกดลงแล้วนะครับไปครับไม่น่ารักเลยนะครับไม่น่ารักเลยนะเรื่องนี้จริงๆนะครับไปติดดีเลย์เพราะอะไรผมกดตรงนี้ครับผมกดตรงนี้จุดผมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับทำไมคนให้ผมตรงนี้ครับ IQ ไม่น่ารักเลยนะครับนะเรื่องนี้นะครับไม่น่าพลาดเลยแหมเสียดายนะครับโอเคแต่มันก็ยังร่วงนะครับแต่เสียดายครับผมต้องการที่จะรอกว่านี้คือจุดนี้ครับอันนี้เป็น0 2จริงๆมันควรเป็น90นะครับควรเป็น90นะครับเสียดายตังค์นะครับเสียดายตังค์จริงนะออเดอร์นี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะบอกเคล็ดนะตอนนี้ผมเดินทางจาก100มาถึง653แล้วนะครับผมก็จะใช้นะครับหลักการไม่ต้องลงไป653เนี่ยผมจะลงแค่353พอครึ่งหนึ่งพอนะครับครึ่งหนึ่งพอนะครับทีนี้ผมได้กลับมาประมาณ300เหรียญก็ประมาณ900กว่า950 960นะครับผมก็จะสามารถปิดได้ละขาด40เหรียญครบ1,000ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะดีกว่าไม่ได้ฉะนั้นถ้าออเดอร์นี้ถูกผมปิดได้ถ้าไม่ถูกผมจะรันคลิปต่อนะครับนะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็อยากให้มัน 90% เหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่กดแล้วมันผิดใจอ่ะนะครับนะไม่เป็นไรเมื่อกี้ได้แล้วนะพักคลิปต่อนะครับพักต่อมาดูคู่เงินนี้ครับมาดูเงินนี้นะจับตาดูดีเหมือนเดิมครับจับตาไว้นะครับอันนี้ก็ความมั่นใจที่ 90% ขึ้นไปครับพี่ขึ้นไปครับอย่าได้ลงมาอีกนะครับแต่หันหัวลงเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรนะอย่าหันลงมาครับผมใจไม่ดีนะครับขี้เกียจตั้งใหม่นะครับนะแต่พี่ลงได้นะครับแต่ฉะนั้นผมขอวิที่10พี่กลับไปหาจุดผมหน่อยนะครับวิที่10ตรงนี้นะครับ13 12 11 10กลับไปกลับไปกลับไปครับกลับไปครับกลับไปครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับอย่านะวิสุดท้ายไม่เอาไม่น่ารักนะครับขอเถอะนะนิดเดียวเองนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นเส้นตายจริงๆครับออเดอร์นี้นะครับมันเป็นเส้นตายของผมจริง
นะครับเป็นเส้นตายมากๆนะโหเนี่ยครับจาก100เหรียญมาเป็น960นะครับ960นะครับก็นะครับก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับผมไม่อยากเทรดอีกหนึ่งออเดอร์แล้วนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเทรดต่อละนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับก็ฝากไว้นะครับนั่นคือเทคนิคเวลาผมเลือกที่ 90% นะครับ